พื่อไทยเขตเลือกตั้งที่4อันประกอบด้วยอำเภอนาแกอำเภอป่าปากอำเภอวังยางและอำเภอเมืองนครพนม3ตำบลประกอบด้วยตำบลบ้านพึ่งตำบลกุลุคุและตำบลวังตามัวท่านประธานที่เคารพครับพระราชกำหนดฉบับแรกที่พิจารณากันในวันนี้เป็นพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิดโดยมาตรา5ของพระราชกำหนดได้กำหนดยอดวงเงินกู้ไว้จำนวน1ล้านล้านบาทซึ่งเป็นเงินจำนวนมหาศาลและในมาตรา6ได้บัญญัติว่าให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงขีดความสามารถของรัฐในการชำระหนี้คืนประกอบด้วยซึ่งจากการแถลงของรัฐบาลกระผมยังไม่เห็นว่ารัฐบาลจะแสดงขีดความสามารถว่ามีวิธีการใดที่จะชำระหนี้คืนอย่างไรเราคงจะคิดจะกู้มาใช้แต่เพียงอย่างเดียวคงไม่ได้เพราะภาระก็จะตกแก่ลูกหลานในอนาคตดังเช่น 5-6 ปีที่ผ่านมาขออนุญาตที่จะให้เปิดสไลด์แผ่นที่1ท่านประธานที่เคารพครับก่อนที่จะเดินไปข้างหน้าคงต้องแลเหลียวหลังเพื่อนำบทเรียนที่ผ่านมาเป็นอุทาหรณ์ในการที่จะเดินต่อไปข้างหน้าในการใช้จ่ายเม็ดเงินงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและให้รั่วไหลน้อยที่สุดขอแผ่นชาร์จแผ่นต่อมาครับเข้าใจว่าน่าจะขัดข้องหรือเปล่าทั้งฝ่ายสื่อครับท่านประธานที่เคารพครับตั้งแต่ปี2558จนถึงปัจจุบันรัฐบาลนี้ได้ใช้งบประมาณทั้งงบประมาณประจำปีและงบประมาณกลางปีรวมเป็นเงินกว่า21ล้านล้านบาทสูงสุดกว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมาตั้งแต่มีประเทศไทยแต่ผลลัพธ์เชิงประจักษ์ที่ได้กลับมากลับพบว่าคนจนเพิ่มมากขึ้นทุกปีทุกปีโดยนับตั้งแต่รัฐบาลนี้เข้ามาบริหารประเทศมีประชาชนมาลงทะเบียนคนจนกว่า14ล้านคนย้ำนะครับกว่า14ล้านคนดังนั้นจึงเป็นข้อพิสูจน์ว่าการใช้งบประมาณมากมายมิได้หมายความว่าจะทำให้ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนกินอิ่มนอนอุ่นบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองขึ้นตรงกันข้ามแม้ใช้งบประมาณจำนวนมากแต่ถ้าการใช้ไม่มีประสิทธิภาพและรั่วไหลมากคนจนก็เต็มบ้านเต็มเมืองดังเช่นตัวเลขคนจนที่จะฟ้องให้สาธารณชนได้รับทราบดังกล่าวข้างต้นจึงขอเอาสถานการณ์ตรงนี้เป็นที่ตั้งไว้ก่อนว่าปัจจุบันคนจนเต็มบ้านเต็มเมืองก่อนโควิดมาภายใต้การบริหารของรัฐบาลนี้ขอสไลด์ถัดไปครับท่านประธานที่เคารพครับในวิกฤตไวรัสโควิดครั้งนี้ควรแปลวิกฤตให้เป็นโอกาสหาเงินหารายได้เข้าประเทศกล่าวถือหลังไวรัสโควิดโลกจะเข้าสู่ยุคข้าวยากหมากแพงผู้คนสนใจใส่ใจสุขภาพอนามัยของตนเองและครอบครัวมากขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมเป็นอู่ข้าวอู่น้ำมาแต่โบราณจึงควรยกระดับเป็นศูนย์ผลิตอาหารปลอดภัยป้อนโลกซึ่งพรรคเพื่อไทยโดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคได้ให้ความสำคัญในนโยบายนี้อย่างยิ่งขอสไลด์ถัดไปครับอย่างไรก็ตามรัฐบาลโดยสภาพัฒน์ได้มาชี้แจงโครงการนี้เช่นกันต่อคณะวิปฝ่ายค้านเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาผมก็ดีใจครับท่านประธานใครจะคิดก่อนคิดหลังไม่สำคัญขอให้ปฏิบัติได้จริง
แต่กระผมมีข้อสังเกตว่าโครงการนี้ถ้าจะแท้งตั้งแต่ต้นเพราะรัฐบาลไม่ได้วางยุทธศาสตร์ให้ชัดเจนไม่กล้าฟันธงตัดสินใจในนโยบายสำคัญตัวอย่างเชิงประจักษ์ก็คือเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2562สภาผู้แทนราษฎรมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แบน3สารพิษคือพาราควอดคลอไพริฟอสและไกลโฟเซตขณะนี้เวลาผ่านมา6เดือนรัฐบาลได้ขยายเวลาการแบนสารพิษออกไปโดยให้เหตุผลว่าเพื่อล้างสต็อกสินค้าสารเคมีร้ายแรง2ชนิดคือพาราควอดและคลอไพริฟอสออกไป6เดือนส่วนอีก1ชนิดคือไกลโฟเซตรัฐบาลเพียงจำกัดการใช้ยังไม่ได้แบนตามมติสภาผู้แทนราษฎรแต่อย่างใดจึงเห็นได้ชัดเจนว่ารัฐบาลไม่ให้ความสำคัญกับมติสภาผู้แทนราษฎรที่ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้แบน3สารพิษด้วยคะแนน423เสียงต่อ0ผมจำตัวเลขได้แม่นครับท่านประธานเพราะผมเป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญเสนอรายงานต่อสภาในเรื่องนี้เองดังนั้นข้อกล่าวหาว่ารัฐบาลเอื้อนายทุนรัฐบาลจึงปฏิเสธยากรัฐบาลห่วงใยกลุ่มทุนซึ่งสั่งสินค้าสารเคมีดังกล่าวปีละกว่า 30,000 ล้านมากกว่าห่วงใยสุขภาพอนามัยประชาชนทั้งที่มีงานวิจัยรองรับว่าสารเคมีร้ายแรงดังกล่าวเป็นสารก่อมะเร็งและโรคมะเร็งก็เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประเทศไทยชั่วโมงละ8คนตายเงียบตายผ่อนส่งร้ายแรงกว่าโควิดซิอีกหากสภาพการยังเป็นเช่นนี้คือรัฐบาลไม่ให้ความสำคัญกับมติสภาผู้แทนราษฎรในการแบน3สารพิษดังกล่าวขอถามว่าแล้วชาวโลกจะเชื่อถือนโยบายว่าประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางอาหารปลอดภัยป้อนชาวโลกได้อย่างไรเพราะแม้แต่ในประเทศอาเซียนด้วยกันเขาก็แบนกันหมดแล้วจึงขอถามท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ต้องขอขอบคุณที่ท่านได้มานั่งรับฟังด้วยตนเองสาเหตุที่ถามท่านนายกรัฐมนตรีคนเดียวไม่ถามท่านรองสมคิดไม่ถามท่านรองอนุทินไม่ถามรัฐมนตรีเกษตรและรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเพราะปัญหาการแบน3สารพิษเนี่ยยืดเยื้อมาแต่รัฐบาลประยุทธ์หนึ่งท่านนายกรัฐมนตรีจะแบน3สารพิษตามมติสภาหรือไม่ขอความกรุณาอย่าตอบว่าเป็นเรื่องของคณะกรรมการวัตถุอันตรายเพราะส่วนใหญ่เป็นข้าราชการทั้งนั้นและถ้าท่านแบนไม่ได้โครงการผลิตอาหารปลอดภัยป้อนชาวโลกก็มั่นใจว่าคงแท้งตั้งแต่แรกเพราะคงไม่มีชาวโลกเชื่อถือในอาหารปลอดภัยของประเทศไทยจึงขอคำตอบจากท่านนายกรัฐมนตรีขอสไลด์ถัดไปครับท่านประธานที่เคารพครับเป็นเอกอีกประเด็นหนึ่งที่รัฐบาลไม่ได้ให้ความสำคัญกับมติสภาผู้แทนราษฎรซึ่งกับผมไม่ได้กล่าวหาขึ้นมาลอยๆแต่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์กล่าวคือในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ23มกราคม63ที่ผ่านมาสภาผู้แทนราษฎรมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ชะลอการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562ออกไปก่อนและก็ให้นำพระกฎหมายภาษีบำรุงท้องที่และกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดินมาใช้ไปพางก่อนบัดนี้เวลาผ่านมา4เดือนมติสภาผู้แทนราษฎรที่มีเสียงเป็นเอกฉันท์ก็ไม่มีความหมายเช่นเคยแล้วจะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรเพราะภาษี
สร้างภาระให้กับประชาชนปัจจุบันพิษไวรัสโควิดส่งผลเสียหายทางด้านเศรษฐกิจมหาศาลมีการปิดกิจการต่างๆมากมายจะมีคนตกงานเกือบ10ล้านคนชาวบ้านจนกรอบเหตุใดรัฐบาลไม่ชะลอการบังคับใช้กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามมติสภาผู้แทนราษฎรรัฐบาลต้องฟังเสียงประชาชนที่มีความเห็นผ่านสภาผู้แทนราษฎรข้อนี้ขอถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะชะลอการบังคับใช้กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือไม่กระผมมีประเด็นเรื่องมาตรการทางภาษีที่เกษตรกรชาวไร่ยาสูบร้องเรียนมาว่าควรลดภาระกับประชาชนให้กับเกษตรกรกล่าวคือบรรดาส.ส.ในภาคอีสานและภาคเหนือต่างได้รับหนังสือร้องเรียนจากชาวไร่ยาสูบว่าขอให้กรมสรรพสามิตเลื่อนการขึ้นภาษียาสูบเป็น 60% ประทานโทษเป็น 40% ซึ่งเป็นอัตราที่สูงมากออกไปโดยด่วนเพราะเป็นภาระกับเกษตรกรชาวไร่ยาสูบมากท่านประธานที่เคารพครับนายสรรหารสุโภประธานเครือข่ายชาวไร่ยาสูบภาคอีสานมีหนังสือลงวันที่19พฤษภาคม2563ถึงกระผมโดยตรงมีข้อความกินใจว่าในช่วงเศรษฐกิจที่ซบเซามาหลายปีและจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดรัฐบาลและส.ส.ควรเน้นให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นมีเงินหมุนเวียนในท้องถิ่นโดยต้องไม่ตัดหนทางทำมาหากินหารายได้ของประชาชนเพื่อให้เศรษฐกิจในประเทศกลับคึกคักเหมือนเดิมมิใช่มาขูดรีดภาษีจากประชาชนจึงขอถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่าจะผ่อนคลายมาตรการขึ้นภาษียาสูบให้กับเกษตรกรชาวไร่ยาสูบในภาวะวิกฤตโควิดได้หรือไม่ท่านประธานที่เคารพครับกระผมขอสงวนสิทธิ์ที่จะทวงถามคำถามต่างๆที่รัฐบาลหากไม่ตอบเพื่อให้ประชาชนได้คลายข้อสงสัยสไลด์ถัดไปครับท่านประธานเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายให้การสนับสนุนแผนงานทางการแพทย์และสาธารณสุขไปจำนวนหนึ่งผมคงจะขอเพิ่มนิดเดียวในส่วนที่ไม่ซ้ำกับท่านผู้ใดอาจจะเรียกได้ว่าเป็นยุทธศาสตร์พึ่งตนเองและสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรทำไมผมใช้คำว่ายุทธศาสตร์พึ่งตนเองคงจะจำกันได้ว่าช่วงต้นๆของการเกิดวิกฤตโควิดบรรดาแพทย์และพยาบาลซึ่งเป็นนักรบด่านหน้าต้องหาหน้ากาก N95 และชุด PPE เพื่อป้องกันตนเองกันจ้าละวันขาดแคลนถึงขนาดต้องเปิดรับบริจาคทั้งเงินและสิ่งของโดยเฉพาะหน้ากาก N95 หายากต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศซึ่งยากมากเพราะทั้งโลกก็เดือดร้อนเหมือนกันหมดเราควรให้ความสำคัญกับแพทย์พยาบาลซึ่งเป็นนักรบแถวหน้าด้วยการสนับสนุนอย่างจริงจังมิใช่เพียงคำพูดที่งดงามสวยหรูประเด็นสำคัญก็คือเราจะยืมจมูกคนอื่นประเทศอื่นหายใจต่อไปคงไม่ได้ถ้าแพทย์พยาบาลติดเชื้อเสียเองใครจะรักษาคนไข้คงวุ่นวายกันทั้งประเทศดังนั้นองค์การเภสัชกรรมควรผลิตหน้ากาก N95 หรือไม่ทำชุด PPE ใช้เองหรือไม่น่าเสียดายภาคเอกชนของไทยที่ตั้งโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยกลับไม่มีสายการผลิตหน้ากาก N95 ทั้งที่ควรให้ความสำคัญกับแพทย์พยาบาลก่อนผมเห็นว่าเราต้องพึ่งตนเองงบประมาณในการดูแลแพทย์พยาบาลในการป้องกันตนเองผมคิดว่าผู้แทนทุกท่านยินดีสนับสนุน
ที่กระผมเห็นความสำคัญจำเป็นในประการต่อมาก็คือศูนย์ในการตรวจสอบเชื้อโรคคงต้องยกตัวอย่างที่นครพนมที่ผมพบเองจังหวัดนครพนมตรวจพบผู้ติดเชื้อ2คนในการตรวจพิสูจน์จะต้องดำเนินการตามกรรมวิธีส่งไปตรวจที่ศูนย์จังหวัดอุดรธานีเดินทางไปกลับไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงถ้ามีหลายเคสจะทำอย่างไรจึงควรกระจายอำนาจกระจายศูนย์ลงมายังจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดเพราะความรวดเร็วทันสถานการณ์เป็นปัจจัยสำคัญที่สำคัญสูงสุดท่านประธานที่เคารพครับยุทธศาสตร์พึ่งตนเองอีกประการหนึ่งก็คือควรส่งเสริมมหาวิทยาลัยให้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ใช้เองเช่นเครื่องช่วยหายใจเป็นต้นไม่ใช่เอาแต่ซื้อเป็นหลักซึ่งมันง่ายเกินไปและสิ้นเปลืองงบประมาณประการสุดท้ายในส่วนที่เกี่ยวกับแพทย์และพยาบาลก็คือการให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ท่านประธานครับทหารเวลาออกรบยังมีพสร.มีวันทวีคูณเราจะมีให้แพทย์พยาบาลอสม.แนวหน้าได้บ้างไหมเบี้ยเลี้ยงอสม.ตกเบิกให้เขาหน่อยคงไม่มีใครว่าท่านประธานที่เคารพครับขอสไลด์ถัดไปประเทศไทยเป็นเมืองเกษตรประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปัจจัยสำคัญที่สุดก็คือน้ำน้ำคือชีวิตจำเป็นต้องมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำแต่ประสบการณ์ที่ผ่านมาโครงการเกี่ยวกับน้ำมักหายไปกับสายน้ำหายไปกับสายฝนเราผมมีประสบการณ์ด้วยตนเองในการตรวจสอบโครงการขุดลอกคูคลองขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกซึ่งกระผมไม่อยากจะให้เกิดเรื่องในทำนองนี้ขึ้นอีกดังนั้นโครงการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างน้อยควรมีแผนงานหลักๆสำคัญเช่นต่อยอดโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เช่นโครงการน้ำก่ำตามพระราชดำริควรต่อยอดในการสร้างแก้มลิงซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้อีกจำนวนมากสร้างคลองส่งน้ำด้วยระบบแสงอาทิตย์สร้างฝายทดน้ำไม่ใช่ปล่อยให้น้ำไหลลงแม่น้ำโขงไปปีละมากมายมหาศาลหรือโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโทห้วยยางตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ตั้งแต่สร้างมานับ10ปีชาวบ้านบอกกับผมว่ายังไม่เคยขุดลอกเลยตื้นเขินมากคลองส่งน้ำไม่ทั่วถึงสำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำควรจะมีในลักษณะในระดับลุ่มน้ำด้วยเพราะไม่ฉะนั้นก็จะมีแต่โครงการยิบย่อยๆเป็นเบี้ยหัวแตกแต่ถ้าจำเป็นจะต้องทำโครงการขุดลอกแหล่งน้ำขนาดเล็กการตรวจสอบจะต้องเข้มข้นท่านประธานที่เคารพในประการสุดท้ายขอสไลด์สุดท้ายพระราชบัญญัติพระราชกำหนดเงินกู้1ล้านล้านบาทนี้นอกจากแผนงานโครงการจะต้องตอบโจทย์ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งมีความสำคัญยิ่งแล้วแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือความโปร่งใสในการใช้งบประมาณปรากฏว่ารัฐบาลใช้เพียงมาตรการตรวจสอบปกติทั้งที่กู้เงินจำนวนมหาศาลสูงสุดในประวัติศาสตร์การกู้เงินเป็นภาระในอนาคตกับคนไทยอย่างมากจึงควรมีมาตรการตรวจสอบการทุจริตเพิ่มเติมจากที่มีอยู่คู่ขนานกันไปเพื่อความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของการใช้งบประมาณโดยกระผมเห็นควรมีองค์กรในการตรวจสอบเป็นพิเศษดังนี้ในระดับชาติควรมีคณะกรรมาธิการวิสามัญจากสภาผู้แทนราษฎรในการตรวจสอบ
เพื่อความมีประสิทธิภาพโปร่งใสลำพังเพียงกรรมธิการสามัญงานล้นมือซึ่งจะส่งผลให้การตรวจสอบไม่มีประสิทธิภาพในระดับพื้นที่ควรมีคณะกรรมการภาคประชาชนที่จะดูแลผลประโยชน์ของตนเองในตำบลหมู่บ้านหลักคิดในประเด็นนี้ก็คือชาวบ้านย่อมรักถิ่นฐานรักษาผลประโยชน์ของตนเองในชุมชนทั้งนี้ไม่รวมองค์กรตรวจสอบตามปกติที่มีอยู่คือปปช.ปปท.และสตง.ซึ่งจะต้องตรวจสอบอย่างเข้มข้นคู่ขนานกันไปยุทธศาสตร์ในส่วนนี้ผมขอเรียกว่ายุทธศาสตร์งบประมาณโปร่งใสท่านประธานที่เคารพทำไมกับผมให้ความสำคัญกับมาตรการตรวจสอบถ้ายังจำกันได้กระทรวงการคลังเคยเอามือไปซุกหีบในการเสนอคณะรัฐมนตรีให้สิทธิพิเศษแก่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกหรืออปส.ในโครงการขุดลอกคูคลองทั่วประเทศโดยให้สิทธิพิเศษในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นกรณีพิเศษแต่มีเงื่อนไขว่าอปส.ต้องทำเองห้ามจ้างช่วงในท้ายที่สุดกระทรวงการคลังก็ต้องเสนอขอยกเลิกมติครม.ที่ให้สิทธิพิเศษแก่อปส.ดังกล่าวรีบเอามือออกจากหีบมิเช่นนั้นจะผิดไปด้วยเพราะอปส.ไม่มีเครื่องจักรของตนเองจึงมีการไปจ้างช่วงหลายทอดทำผิดมติคณะรัฐมนตรีเสียหายร้ายแรงความจริงการดูแลสวัสดิการแก่ทหารผ่านศึกเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกรัฐบาลจะต้องให้ความใส่ใจแต่ไม่ใช่เอาเหตุผลการดูแลสวัสดิการมาบังหน้าแล้วทำผิดกฎหมายขัดมติครม.ดังกล่าวผมและคณะไปตรวจสอบเรื่องนี้หลายจังหวัดด้วยตนเองแจ้งรัฐบาลแจ้งหน่วยตรวจสอบสุดท้ายเรื่องก็เงียบส่งไปทางไหนก็เงียบเหมือนรูปหน้าปะจมูกดังนั้นงบประมาณ 1.9 ล้านล้านผมในการอภิปรายครั้งนี้จึงชี้ให้คนไทยทั้งประเทศได้เห็นพ้องกับกับผมว่างบประมาณจะต้องถึงมือพี่น้องประชาชนเป็นประโยชน์กับประชาชนโปร่งใสตรวจสอบได้และวิธีที่ดีที่สุดก็คือมีคณะกรรมการระดับชาติจากคณะกรรมาธิการวิสามัญจากสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมการระดับพื้นที่เป็นคณะกรรมการภาคประชาชนหากฝ่ายรัฐบาลไม่เห็นด้วยก็คาดการได้เลยว่าจะรั่วไหลมหาศาลและเป็นสัญญาณว่าไม่อยากตรวจสอบจริงจังเกรงจะรูปหน้าปะจมูกถ้าเป็นเช่นนี้ผมก็คงขออนุญาตที่จะฟ้องประชาชนไว้ท่านประธานที่เคารพครับในท้ายที่สุดนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่กระผมกล่าวมาข้างต้นการพัฒนาประเทศจะไม่ยั่งยืนคนจนจะเต็มบ้านเต็มเมืองความเหลื่อมล้ำจะมากขึ้นถ้าใช้งบประมาณอย่างไม่มีประสิทธิภาพรั่วไหลไม่โปร่งใสแต่อีกประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กันก็คือเราทุกภาคส่วนต้องหันหน้าเข้าหากันร่วมมือกันสร้างความเชื่อมั่นประเทศทางด้านการเมืองการปกครองให้กติกาที่ใช้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงถ้าบ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์บ้านเมืองก็ทรุดโทรมเขาก็ย้ายฐานหนีไปหมดเหมือนเช่นที่เป็นมาทุกระยะที่เห็นมาเป็นระยะขณะนี้เราควรที่จะหันกลับมาดูว่าทำอย่างไรการเมืองถึงจะมีเสถียรภาพไม่ใช่ใช้นโยบายชิมช็อปใช้กับพรรคการเมืองต่างๆแล้วใครเขาจะมากล้ามา